บางคนโดนไป100ถึง200ล้านจ๊ะอาสยามเผยมีดาราเจอหนักกว่าตอบชัดคนบอกจ๊ะเสียเงินเพราะใบเตยจริงไหมยืนยันที่โพสต์ไม่เกี่ยวพิงกี้ดีเจแมนใบเตยเกี่ยวกับ2คนที่ชวนตั้งใจหลอกจ๊ะอาสยามมาเปิดใจในรายการแฉเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมากรณีตกเป็นผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่ Forex TD เป็นเงินกว่า20ล้านทุกวันนี้ต้องทำงานใช้หนี้มดดำคชาภาพิธีกรรายการถามว่าพระเอกช่อง3เป็นคนมาชวนหรือเปล่าจ๊ะรีบบอกว่าไม่ใช่พระเอกแต่เป็นผู้หญิงชื่อแก้มบุ๋มที่ไม่ใช่แก้มบุ๋มที่เป็นดารานะแถมยังพาไปทำศัลยกรรมนมที่เกาหลี2สัปดาห์พานั่งเฟิร์สคลาสไปกลับดูแลอย่างดีจะเปิดให้ดูตลอดเทรดหุ้นขึ้นอย่างนี้ให้ดูจนเชื่อถือแล้วก็ค่อยๆลงไม่เยอะจนมาตัดสินใจลงเยอะๆเพราะเขาเอาคนโน้นคนนี้มาอ้างอิงเป็นลูกตำรวจบ้างทหารบ้างทนายความบ้างซึ่งก็มีตัวตนอยู่จริงๆเราเลยอัดเข้าไปใหญ่เลยไม่ขอพูดตัวเงินแล้วเครียดแล้วนะวันก่อนแม่ตือโทรมาดีใจลูกสาวได้เงินคืนแล้วยืนยันว่ายังไม่ได้เงินคืนเลยมดดำคชาภาบอกด้วยว่าตอนนั้นทำรายการอยู่จ๊ะอาสยามมารอให้ไปช่วยทวงเงินบอกว่าเดี๋ยวแบ่งให้คนละ10ล้านจาก20ล้านซึ่งจ๊ะก็บอกว่าหนูให้แม่ไปทวงเงินมา3ปีแล้วยังไม่ได้สักบาทแม่ไปทวงที่ไหนก็คิดว่าทวงง่ายๆเงินมันไปหมดแล้วมันหนีไปนอกประเทศให้ไปทวงยังไงสรุปวงในที่บอกว่าจ๊ะอาสยามได้เงินคืนแล้วจ๊ะบอกชัดๆเลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์ย้ำว่าไม่ได้รอเฉลี่ยทรัพย์เหมือนคนอื่นเลยถามว่ามีคนโดนเยอะกว่านี้อีกจริงไหมจ๊ะบอกว่าจริงบางคนโดน100ถึง200ล้านหนูอยู่ในกลุ่มผู้เสียหาย 9,000 กว่าคนแต่จริงๆผู้เสียหายมีหลายหมื่นจ๊ะอาสยามยังได้ชี้แจงด้วยว่าคนชอบมองว่าพี่เตยหรือใบเตยสุธีวันชวนหนูเพราะอยู่ค่ายเดียวกันแต่อยากจะบอกว่าพี่เตยไม่เคยชวนหนูเลยพอรู้ว่าแชร์ลูกโซ่ความมันแตกแล้วก็โทรมาให้กำลังใจบ้างคนบอกจ๊ะเสียเงินเพราะใบเตยด้วยจ๊ะอาสยามย้ำว่าไม่ใช่คนชอบโยงไปที่หนูโพสต์หมายถึงคนที่ชวนหนู2คนซึ่งเข้าไปเรือนจำพร้อมพิงกี้แล้วที่โพสต์ไม่เกี่ยวกับพิงกี้พี่แมนหรือดีเจแมนหรือพี่ใบเตยใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับคนที่ชวนหนูแล้วก็ตั้งใจมาหลอกหนูเพราะหนูไปรู้อะไรลึกๆข้างในมาเมื่อถามว่ามีดาราโดนเยอะกว่าจ๊ะอีกเหรอจ๊ะกล่าวว่ามีเยอะซึ่งมดดำก็ถามว่าเป็นดาราที่เรารู้จักกันหรือไม่จ๊ะก็ตอบว่าแม่รู้จักอยู่แล้วเพราะว่าแม่สนิทกับทุกคนมีดาราโดนเยอะกว่าจ๊ะอีกทำไมเขาไม่มาแจ้งความซึ่งจ๊ะก็กล่าวว่าหนูว่าเขาน่าจะได้คืนบ้างแล้วเพราะบางคนสนิทไงดาราหนูว่าเล่นกันเยอะแล้วก็รู้ตัวส่วนมากจะได้มีหนูนี่แหละที่เสียเลยงงๆเงาๆไปแจ้งความดาราบางคนลงตั้ง40-50ล้าน